สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้จันทร์ที่6เดือนสิงหาคม2555นะคะอยู่กับคุณมนัยเย็นบุตรค่ะดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะใครที่ได้หยุดยาวไป4วันวันนี้เริ่มต้นทำงานกันสัปดาห์ใหม่ท่านก็ทุ่มกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีแรงมากเป็นพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนครับสำหรับข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่เราเคยนำเสนอไปแล้วว่าถ้าเกิดกรณีถูกตัดสิทธิ์ GSP จากยุโรปจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการด้านการส่งออกของบ้านเราก็อยากให้ภาครัฐของเราทำ FTA ขึ้นมาแทนฮะเพราะว่าถ้าหากว่าถูกตัดสิทธิ์จริงๆเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าการส่งออกไปเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอัตราภาษีพิเศษที่เคยได้เนี่ยจะไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าทางยุโรปเองเนี่ยจะมีการเลื่อนสิทธิ์ GSP ไปนะคะให้สินค้าบางตัวเนี่ยจากเดิมที่จะครบกำหนดในช่วงสิ้นปีนี้ไปเป็นประมาณช่วงปีถัดไปเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนปี2558เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเปิด FTA แล้วก็ทำภาษีให้เหลือเพียงแค่ 0% เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าก็ต้องให้ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาครัฐนั้นไปเร่งมือให้เร็วที่สุดด้วยเพื่อที่จะให้ทันท่วงทีนะคะถ้าว่าภาษีตรงส่วนของ GSP ถูกตัดไปปุ๊บเนี่ยก็มาต่อที่ FTA ทันทีทีนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะคะดูเหมือนว่าเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ก็จะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันให้เข้าสภาในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้บรรดาผู้ประกอบการภาคการส่งออกนั้นได้รับผลกระทบนะคะทางอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคุณศิรัตน์รัฐปณะนะคะท่านบอกเลยว่าจะมีการเร่งดำเนินการตามกระบวนการมาตรา190ของรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่จะสามารถไปเจรจาเปิด FTA กับสหภาพยุโรปได้นะคะโดยจะสามารถเดินหน้าได้เนี่ยสักช่วงประมาณต้นปี2556นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปผลักดันถึงตรงจุดนั้นเนี่ยจะต้องมีการเสนอให้สภาพิจารณาก่อนก็จะเสนอการภายในเดือนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมประเด็นที่จะไปเจรจาขอ FTA กับทาง EU นะคะลำดับแรกเลยเนี่ยทางคุณศิรัตน์บอกนะคะว่าจะต้องมีการขอให้ EU เนี่ยลดภาษีสินค้าในรายการที่ไทยถูกตัดสิทธิ์พิเศษทางศุลกากรหรือว่า GSP แบบเร่งด่วนเหลือ 0% ทันทีนะคะก็จะเริ่มกระบวนเจรจาเขตเสรีการค้าระหว่างกันเนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะสมมุติว่าสินค้าตัวไหนที่จะโดนตัดสิทธิ์นะภาษีดูเหมือนจะสูงขึ้นตัวนี้ขอลดก่อนเลยได้ไหมนะคะตัวอื่นที่จะขอเปิด FTA ร่วมอันนั้นค่อยพิจารณากันอีกทีแต่ตัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้ขอ 0% ก่อนเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าไปดูการตัดสิทธิ์กันจริงๆเนี่ยในปี2558เขาเปิดเผยมาเหมือนกันนะคะว่าไทยมีสิทธิ์ค่ะที่จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดเลยสินค้าหลายสินค้าเลยฮะที่อาจจะเข้าข่ายถูกตัดสิทธิ์นะคะถ้าไปดูในปี2557เนี่ยเริ่มตัดสิทธิ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ซอสปรุงรสเครื่องดื่มอาหารสัตว์ยานยนต์แล้วก็น้ำตาลพอปี2558ก็อาจจะถูกตัดหมดเลยนะคะถึงตอน58จริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผลกระทบการส่งออกของไทยเนี่ยจะคิดเป็นมูลค่าถึง 9,300 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องเร่งเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยยุโรป FTA ให้ได้นะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เร็วที่สุดแล้วก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเจรจาโดยเฉพาะประเด็นที่ภาคเอกชนกังวลนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ไทยนั้นสามารถรักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้ให้ได้นะคะฟังจากท่านอธิบดีแล้วภาคเอกชนคงจะหวังนะครับว่าจะไม่เกิดช่วงสุญญากาศขึ้นที่เราไม่มีทั้งสิทธิ์ GSP ด้วยแล้วก็ไม่มีทั้งสิทธิ์ FTA ด้วยแบบนั้นคงจะไม่เกิดเพราะว่าน่าจะเชื่อมลอยต่อกันพอดี GSP หมดปุ๊บ FTA ต่อพอดีนะฮะจะได้ไม่เสียตลาดให้กับผู้แข่งรายไหนก็ตามแต่ครับพูดถึงการส่งออกแล้วมีอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับวันศุกร์นี้10ทางด้านของ10สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมคณะทำงานที่มีชื่อว่าคณะทำงานแก้ปัญหากฎระเบียบแล้วก็ภาษีที่ไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคทางการค้านะครับซึ่งคณะทำงานชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเร่งผลักดันการส่งออกของบ้านเราให้ได้ 15% ตามที่กระทรวงพาณิชย์มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้การประชุมหลักๆที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ครับคุณอาริพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลังและในฐานะประธานคณะทำงานชุดนี้ก็บอกว่าจะพูดคุยกับทั้งกรมศุลกากรกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาแผนในการลดภาษีและก็อุปสรรคทางการค้าเพื่อช่วยเหลือภาคการส่งออกและก็คงจะมีการดูนะครับว่าเราจะสามารถลดในส่วนของขั้นตอนและก็ลดภาษีบางประเภทได้หรือไม่คงจะมีความชัดเจนออกมาจากที่ประชุม
แต่ด้านหนึ่งครับท่านปลัดอาริพงศ์ก็ยอมรับว่าถ้าเกิดมีการลดภาษีจริงๆก็จะทำให้สูญเสียรายได้ที่จะเข้ารัฐแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคุ้มในการดำเนินการก็จะมีการเร่งดำเนินการนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ส่งออกในแต่ละกลุ่มเองก็เริ่มออกมาประเมินภาพรวมการส่งออกในอุตสาหกรรมของเขาแล้วว่าสงสัยปีนี้เนี่ยหลายกลุ่มคงจะไม่ขยายตัวและหนักกว่านั้นคงจะถึงขั้นติดลบอย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มอาจจะติดลบถึง 10% ทีเดียวค่ะพอพูดถึงเรื่องของการค้าการขายแล้วนะคะมาดูงานที่เคยจัดขึ้นในบ้านเรานะคะอย่างงานแสดงสินค้าประเภทอาหาร Thailand International Food Exhibition นะหรือว่า Thai Fair เนี่ยคือได้มีการจัดขึ้นไปแล้วแล้วก็ทีนี้ก็มีผู้ประกอบการทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากเลยทีเดียวนะคะที่เดินทางเข้ามาร่วมในงานนี้โดยเฉพาะอิตาลีนะคะล่าสุดทางอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกคุณนันทวรรณสกุลตนาคท่านบอกนะคะว่าบรรดานักธุรกิจของอิตาลีเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะสนใจทำเลประเทศไทยนะคะในการผลิตสินค้าแล้วส่งขายในทั่วภูมิภาคเอเชียนะคะอย่าลืมว่าในปี2558เราก็จะเปิด AEC แล้วและถ้าหากว่าให้มาดูบ้านเราเนี่ยถือว่ามีภูมิศาสตร์ที่ดีนะคะและก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของวัตถุดิบในการผลิตอาหารเนี่ยก็ดีด้วยนะคะเขาบอกว่าผู้ประกอบการของอิตาลีเนี่ยที่เข้ามาร่วมงานในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมากว่าร้อยรายเนี่ยเขามีความสนใจนะคะอยากจะให้มีการขายสินค้าผ่านประเทศเราโดยการตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจนะคะแต่เน้นหนักไปในกลุ่มของสินค้าอาหารซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงนะคะอาหารไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิตาเลียนมากแล้วก็ขยายมูลค่าการส่งออกได้มากนอกจากนี้นะทางกรมส่งเสริมการส่งออกเองเนี่ยเขาก็จะผลักดันให้สามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตให้ได้นะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคุณมนายแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างที่นักธุรกิจต่างชาติเขาหวังไว้หรือเปล่านะคะครับนี่แหละฮะก็เป็นงาน go inter เลยนะเพื่อทำให้สินค้าไทยเป็นที่พอใจสำหรับผู้นำเข้าต่างประเทศแน่นอนมาดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวในระดับวงของธุรกิจกันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้จัดการฝ่ายโฆษณาแล้วก็ฝ่ายการตลาดของทางแล็กตาซอยนะครับคุณพันวนามหาทรัพย์ตอนนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมของตลาดนมถั่วเหลืองบ้านเราแน่นอนว่าอันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแล็กตาซอยนะฮะตั้งแต่มีโฆษณาแล็กตาซอย5 บาทออกมาเนี่ยขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่าแล้วผมเพิ่งรู้โฆษณาตัวนี้ออกมา8 ปีก่อนแล้วคุณธนวรรณโอ้ยังดูทันสมัยอยู่เลยนะคะโอ้เอามาปรับลุคปรับคนแสดงบ้างแล้วก็มาปรับดนตรีทำนองบ้างแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยืนยันมา8ปีแล้วนะฮะตอนแรกหลายคนก็งงนะว่า5 บาทเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้จะซื้ออะไรได้แต่ตลอดยังซื้อได้อยู่นะซื้อได้ขวดซื้อได้กล่องเด้งไม่ใช่ขวดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าสัดส่วนของการตลาดของเขารายได้ที่เข้ามาสำหรับแล็กตาซอยเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 56% คือเกินครึ่งหนึ่งของตลาดนมถั่วเหลืองไปแล้วตามด้วยอันดับ2ครับไวตามิลประมาณ 30% แล้วก็ดีน่าเนี่ยนะครับ 10% และถ้าเกิดดูภาพรวมยอดขายครึ่งปีแรกของเลตาซอยก็เติบโตได้เป็นตัวเลข2 หลักก็คือเป็น 10% ขึ้นไปแล้วก็คิดว่าทั้งปีนี้จะสามารถเติบโตได้ประมาณ 20% ด้วยกันเฉลี่ยแล้วยอดขายของเลตาซอยนะครับจะตกอยู่ที่เดือนนึง700-800 ล้านบาทสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือถามทางแล็กตาซอยว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นราคาสินค้าไหมเจอค่าแรงนี้เข้าไปเป็นยังไงบ้างแล็กตาซอยปรับตัวให้คล้ายกับหลายธุรกิจนะฮะเขาเอาเครื่องจักรมาทำงานแทนคนและแผนการนี้เนี่ยเขาดำเนินการมาแล้วประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าต้นทุนก็จะไม่ได้ปรับขึ้นตามในส่วนของค่าแรง300 บาทมากนักและก็ไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่ด้วยส่วนแผนงานในครึ่งปีหลังนะครับทางแล็กตาซอยยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแฟนเพจใน Facebook ตอนนี้มี 20,000 กว่าคนแล้วก็สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรงและมีกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดอ๋อ8ปีแล้วนะโฆษณานี้คุณโมนายน้องๆที่เต้นอยู่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วมั้งเนี่ยคุณรู้ไหมว่าแล็กตาซอย5 บาทมีกี่มิลลิลิตร150 หรือเปล่า125 มิลลิลิตรแสดงว่าดูยังไม่ถึงแก่นแล้วกลับไปดูเพิ่มเพลินอยู่นะคะก็เพลินอยู่กับน้องๆเต้นนี่แหละค่ะนะคะฮะเห็นเขาบอกว่ามีโฆษณาเต้นด้วยนะก่อนหน้านี้ใช่ๆเขาฝึกเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเนี่ยเดี๋ยวรอโปรเจกต์ใหม่ผมจะไปร่วมด้วยเหมือนกันค่ะเชิญคุณไปด้วยเขาต้องให้เด็กๆเต้นหรือเปล่าคุณได้หมดทุกอายุได้ช่วงแข่งกันเลยฮะก็อยากแข็งแรงก็ดื่มแล็กตาซอยกันนะคะครับแล้วก็ถ้าหากอยากแข็งแรงก็มาดื่มนมด้วยแล้วก็ใครที่อาจจะดื่มนมแล้วเนี่ยรู้สึกว่า
แหมอยากทานอะไรที่มีสีสันอยากกินไอศกรีมแต่ก็ไม่อยากจะอ้วนก็ทานไอศกรีมที่ทำจากนมก็ได้นะคะแล้วก็แบรนด์ของคนไทยเนี่ยที่ตอนนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะก็คือฟาร์มโชคชัยนั่นเองชื่อแบรนด์อะไรคุณมิวต้องเนี่ยนะเพราะเอ็มหลอกสองสามตัวได้มั้งรู้สึกต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยชิมลิ้มลองรสบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีขายที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยมากมายหลายแห่งเลยถ้าหากว่าให้นับกันจริงๆเนี่ย30สาขาเลยนะสำหรับแบรนด์นี้มิวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ผลิตจากฟาร์มโชคชัยนะคะผลิตโดยฟาร์มโชคชัยล่าสุดเนี่ยทางกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนะเจ้าของฟาร์มเขาคุณโชคบุรกุลเนี่ยพวกก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเปิดทั้งหมด30สาขาแล้วนะในกรุงเทพเนี่ยมี20นะคุณโมนายอีก10สาขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาบอกว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็เติบโตได้ดีนะแต่เท่านั้นไม่พอนะคะเดี๋ยวเปิด EEC เนี่ยไม่ได้นะคะฟาร์มโชคชัยเขามองโอกาสเขาบอกว่าจะขายแต่ในบ้านเราไม่ได้นะต้องไปขายต่างประเทศด้วยนี่แหละเอานมสดจากที่ฟาร์มโชคชัยบ้านเราไปทำเป็นไอศกรีมเป็นนมอัดเม็ดเนี่ยไปขายต่างประเทศเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี2ประเทศที่เขาเล็งๆมองๆอยู่ประเทศแรกคือสิงคโปร์อีกประเทศนึงคือมาเลเซียนะคะบอกว่าน่าจะขายได้ดีนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะว่าจะทำยังไงน่าจะเป็นกลุ่มของสินค้าที่เอาไปขายเนี่ยไอศกรีมกับนมสดนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็คาดว่าน่าจะทำให้ธุรกิจเขาเนี่ยเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้เขาบอกว่าแนวโน้มเฉลี่ยเติบโตเนี่ยประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 20% นะคะก็ถือว่าเป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จนะทำสินค้าของตัวเองเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มให้ได้จากฟาร์มนมธรรมดาคุณที่เป็นนมเป็นน้ำนมเนี่ยเอาไปส่งตามร้านต่างๆใช่ไหมรูปได้หลายอย่างก็แปรรูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอยู่นะคะเป็นสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยคุณอย่าคิดว่าธุรกิจของคุณไม่มีโอกาสนะต้องรู้จักเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปแล้วก็หาจุดขายให้ได้นะคะก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะเหมือนแบรนด์นี้เนี่ยไปห้างสรรพสินค้าไหนเนี่ยก็มีขายนะคะแล้วก็ต่างชาติชอบมากเลยนะคะเหมือนได้ทานนมสดอะแต่ว่าเป็นไอศกรีมโปรดักต์แชมเปี้ยนของมิวนี่ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าเป็นไอศกรีมรสนมนี่แหละรสอื่นอาจจะมีคนทำเยอะอยู่แล้วอาจจะเป็นชาเขียวใช่ไหมฮะคุกกี้แอนด์ครีมเพราะฉะนั้นจุดขายก็คือไอศกรีมรสนมจริงๆสำหรับมิวแล้วถ้าเราไปดูตามห้างนะคุณผู้ในจริงๆเนี่ยมันจะมีนมที่มาจากฮอกไกโดนะคะตอนนี้ก็เห็นที่ตลาดเยอะนะจุดขายเยอะมากเลยนะเป็นนมลักษณะเหมือนกับนมของญี่ปุ่นอย่างนั้นนะคะของเราเนี่ยก็มีนมของคนไทยด้วยเหมือนกันสำหรับส่วนคนไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องการลงทุนและเบรกที่3พลาดไม่ได้นะครับจะพาไปฟังการพูดคุยกับทางผู้บริหารของ C1 กันต่อนะครับว่าเขาปรับตัวในยุคอย่างไรปรับตัวในยุคของดิจิตอลในยุคของการออนไลน์แบบนี้คนอ่านหนังสือลดน้อยลงแล้วร้านหนังสือเขาต้องทำยังไงเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงต่อไปนะครับพักกันก่อนครู่เดียวครับ